สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมห้องตัวอย่างของห้องแฟบแล็บ1นะครับที่สามารถที่จะไปดูเป็นตัวอย่างได้นะฮะก็ห้องที่เห็นอยู่นี้นะครับเป็นห้องที่มีขนาดประมาณ60ตารางเมตรนะครับแล้วเราก็แบ่งออกเป็น2ส่วนนะครับซีกแรกในทางด้านนี้เป็นซีกที่วางอุปกรณ์นะครับก็จะอยู่บริเวณรอบด้านทั้งหมดเลยส่วนซีกที่2ทางฝั่งนี้ก็จะเป็นบริเวณโต๊ะทํางานโต๊ะประชุมเรามาดูฝั่งแรกนะครับฝั่งที่วางอุปกรณ์ตรงนี้เนี่ยก็อุปกรณ์จะอยู่บริเวณรอบข้างทั้งหมดนะครับของห้องแล้วก็จะมีพื้นที่ทำงานอยู่ตรงกลางนะครับเป็นโต๊ะโล่งซึ่งตอนนี้เห็นว่ามีของอยู่เต็มนี้เป็นเพราะว่าเรากำลังทำโปรเจกต์อยู่แต่โดยปกติแล้วก็คือเป็นโต๊ะที่สามารถที่จะเอาชิ้นงานมาวางและทำงานได้โอเคครับทีนี้ลองมาดูฝั่งของเครื่องมืออุปกรณ์ชิ้นแรกนะครับก็คือ 3D printer ซึ่งเป็นเครื่องมือที่กินพื้นที่ไม่มากนะครับก็คือขอให้มีที่วางแต่อาจจะต้องมีคอมพิวเตอร์นะครับอยู่อีกตัวหนึ่งด้วยก็ถ้าให้ดีนะครับถ้าจะมีพื้นที่ที่สามารถที่จะโชว์ตัวอย่างนะครับของชิ้นงานข้างๆได้ก็ดีเผื่อว่ามีแขกมาที่แล็บก็จะได้มีตัวอย่างนะครับให้เห็นว่าสามารถใช้ทำอะไรได้ก็ตอนนี้เรามี2เครื่องนะครับอยู่ตรงนี้ส่วนต่อมานะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นบริเวณที่ใช้ทำงานทางด้านอิเล็กทรอนิกส์นะครับทั้งหมดเช่นการบัดกรีการตัดซ้ายการทำวงจรนะครับทั้งหลายอยู่ที่นี่แน่นอนเมื่อมีการบัดกรีนะครับก็แสดงว่ามีควันนะครับฉะนั้นถ้าเป็นห้องส่วนนี้ถ้าอยู่ในฝั่งที่ระบายอากาศได้ง่ายของห้องก็จะดียังไงในแฟบแล็บนี้เนี่ยเรามีการติดฮูดดูดควันนะครับเพื่อให้การระบายควันเนี่ยสามารถที่จะทำได้ดีแต่ว่าถ้าจะไม่ใช้ฮูดดูดควันก็สามารถใช้พัดลมดูดอากาศออกไปภายนอกได้เหมือนกันนะครับพื้นผิวโต๊ะเนี่ยก็จริงๆใช้เป็นแผ่นปูพื้นนะครับโดยทั่วไปเนี่ยมาแอพพลายนะครับมาแปะบนพื้นผิววิธีหนึ่งเพื่อให้มีความทนทานใช้ได้ผลค่อนข้างดีจำนวนปลั๊กไฟที่เพียงพอนะครับจะค่อนข้างสำคัญกับบริเวณนี้เพราะว่าจะต้องเสียบคอมพิวเตอร์บ้างหัวแรงบ้างอุปกรณ์วัดนะครับเครื่องเป่าเครื่องดูดทั้งหลายฉะนั้นเตรียมปลั๊กไว้ให้เพียงพอนะฮะต่อไปนะครับก็มาถึงส่วนสำคัญนะครับก็คือเครื่องตัดเลเซอร์ซึ่งเป็นเครื่องมืออุปกรณ์ที่ได้รับความนิยมค่อนข้างสูงนะครับในแฟบแล็บก็มีประโยชน์ในการตัดชิ้นส่วนมากมายนะครับตัวเครื่องเองนะครับก็ไม่ได้ใหญ่มากแต่ว่าสิ่งสำคัญก็คือบริเวณรอบของเครื่องตัดเนี่ยควรจะมีพื้นที่ให้วางสิ่งของนะครับได้เพราะธรรมชาตินะครับการใช้ก็คือเวลาเราตัดเนี่ยมันจะมีบางส่วนที่เสร็จแล้วนะครับบางส่วนที่ตัดอยู่ส่วนที่เสร็จแล้วเราก็ควรที่จะมีที่ให้วางนะครับได้แล้วก็เครื่องตัดเลเซอร์ก็จะต้องมีคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการควบคุมนะครับการทำงานของมันในแล็บนี้เราใช้เลือกใช้คอมพิวเตอร์ขนาดเล็กเนาะมีจอแขวนนะครับเพื่อที่จะได้ประหยัดพื้นที่ส่วนนี้เป็นส่วนสำคัญเหมือนกันนะครับก็คือส่วนที่เก็บวัสดุเหลือใช้เพราะปกติเวลาตัดเครื่องตัดเลเซอร์แล้วเนี่ยมันจะต้องมีเศษวัสดุที่เหลือซึ่งสามารถนำมากลับมาใช้ใหม่ได้นะครับผู้เรียนส่วนใหญ่เวลาจะตัดเลเซอร์จะมาหาวัสดุตัดที่นี่ก่อนนะครับฉะนั้นตรงเนี้ยเป็นจุดที่ต้องเตรียมพื้นที่ไว้ให้ดีนะครับแล้วก็เป็นพื้นที่ที่ปกติแล้วรกที่สุดนะครับในแฟบแล็บอย่างในกรณีตัวอย่างของที่เนี่ยนะครับเราทำชั้นใส่ไว้ให้แล้วนะครับแต่มันก็ยังสามารถที่จะดูรกได้พอสมควรนะครับโอเคต่อไปนะครับก็จะเป็นส่วนของตู้นะครับเก็บอุปกรณ์ตู้นี้เนี่ยก็จะประกอบไปด้วยครีมตัดนะครับไขควงอุปกรณ์อะไรทั้งหลายที่ปกติจะต้องใช้นะครับในการประกอบการถอดนะครับการทำชิ้นงานซึ่งในแล็บเนี่ยเนื่องจากว่าอุปกรณ์พวกนี้หายได้ง่ายนะครับเราก็เลยมีนโยบายว่าใส่ไว้ในตู้เพื่อที่จะได้สามารถปิดนะครับควบคุมการเข้าถึงได้โดยง่ายแต่ว่าถ้าจะไม่ใช้ตู้ก็ได้นะครับก็สามารถที่จะทำเป็นแผงแขวนนะครับปกติก็ได้เพียงแต่ว่าจะต้องมีมาตรการในการดูแลนะครับอุปกรณ์เหล่านี้ให้ดีไม่อย่างนั้นเดี๋ยวมันหายหมดโอเคครับต่อไปก็จะเป็นอุปกรณ์ช่างนะครับทั่วไปเนาะมีแท่นจอกนะครับมีเลื่อยฉลุไฟฟ้ามีครับแท่นเจียก็เป็นอุปกรณ์พื้นฐานนะครับที่โครงงานที่มีการประดิษฐ์มักจะต้องใช้ก็ไม่ได้เป็นอุปกรณ์ไฮเทคอะไรนะครับแต่ควรจะมีติดแล็บไว้โอเคครับก็ให้ดูฝั่งทางด้านนี้อีกทีหนึ่งนะครับฝั่งซีกนี้ของแล็บเนี่ยนะครับก็เป็นโต๊ะประชุมนะครับมีทีวีนะครับติดไว้สามารถพรีเซนต์งานพรีเซนต์ความคืบหน้าของงานได้นะครับหรือใช้นั่งทำงานก็ได้นะครับมีบอร์ดนะที่ในที่นี้เป็นกระจกเนาะสามารถที่จะเขียนนะครับสิ่งต่างๆในขณะที่ประชุมอยู่ได้ก็เป็นพื้นที่ที่สำคัญและควรที่จะมีนะครับโอเคอย่างสุดท้ายที่อยากจะพูดถึงนะครับเกี่ยวกับแฟบแล็บก็คือเรื่องของความปลอดภัยนะฮะเวลามีคนเข้ามาใช้งานแล็บเนี่ยควรที่อย่างน้อยจะต้องได้รับการเทรนเรื่องความปลอดภัยก่อนนะครับการเข้าใช้งานอุปกรณ์บางอย่างควรที่จะแจกแว่นตานะครับให้ใส่
แล้วก็อย่างในแบบนี้นะครับก็จะมีตัวอย่างด้วยนะครับสามารถที่จะทำการปฐมพยาบาลในเบื้องต้นได้นะครับก็น้ำยาล้างตานะครับแอลกอฮอล์เบตาดีนพลาสเตอร์ยาพวกนี้เป็นสิ่งที่ควรจะมีติดแลบไว้นะครับแล้วก็แน่นอนถังดับเพลิงนะครับเพราะว่าเครื่องมือบางอย่างโดยเฉพาะเครื่องตัดเลเซอร์ถ้ามันเกิดเหตุสุดวิสัยจริงๆนะครับเกิดเพลิงไหม้ก็สามารถที่จะยับยั้งเพลิงได้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญและควรจะมีติดแลบไว้โอเคครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับนี่ก็เป็นแค่ตัวอย่างเดียวเนาะแต่ว่าน่าจะมีไอเดียหลายอย่างที่สามารถที่จะเอาไปคิดแล้วก็ประยุกต์ใช้ให้เข้ากับพื้นที่ของท่านได้ขอบคุณครับ